วยเล่าประวัติคร่าวๆของพี่ตี้หน่อยครับก็เริ่มจากเป็นคนเล่นรถก่อนวัยรุ่นเล่นรถเล่นดีเซนมาก่อนเล่นฮอนด้ามาเซทโทโบอะไรเงี้ยฮะพังบ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนก็พังเยอะฮะไม่ใช่ไม่เยอะพังเยอะเหมือนกันประกอบเครื่องก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างเคลียร์แลนด์ก็ไม่ได้มันก็เลยทำให้เป็นจุดพลิกผันก่อนที่จะเปิดอู่อ่ะเข้าไปในโรงกลึงก่อนคือเพื่อนอ่ะเขาเป็นเจ้าของโรงกลึงเชียงใหม่ยนต์กิจที่เชียงใหม่เราก็เลยอยากเรียนรู้ว่าอะไรคือเคลียร์แลนด์เคลียร์แลนด์ทำยังไงวัดยังไงเซตยังไงก็เลยเข้าไปทำงานอยู่ในโรงกลึงของเพื่อนอ่ะ6ปีพอเราทำได้ทุกอย่างในโรงกลึงแล้วว่าเจียบาดเจียวาวเจียข้อปรับฝาสูบคว้านเสื้อใส่หน้าขัดกระบอกคือได้หมด6ปีก็ออกมาทำอู่ทีนี้เราก็เอาวิชาจากตรงนั้นนะได้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งเรื่องเหล็กเอ่ยอลูมิเนียมเอ่ยเราก็เข้าใจหมดว่าอะไรคืออะไรคุณสมบัติของเหล็กแต่ละอย่างอลูมิเนียมอลลอยแต่ละอย่างเป็นยังไงระดับหนึ่งนะครับไม่ถึงกับลึกมากแต่เราก็เอามาใช้ในงานของเราได้หลังจากนั้นก็เลยมาเปิดอู่ทำอู่อยู่ที่เชียงใหม่ทำรถพวกกันฮอนด้งฮอนด้ารถสหอะไหล่ลำพูนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มารู้จักกับสปีดดีได้ให้สปีดดีจูนรถให้อะไรเงี้ยฮะแกก็ไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยไปดูรถอะไรด้วยแกก็เลยได้ชวนมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กับณสยามก็เลยอยู่กับณสยามมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็เลยทำจนมาถึงทุกวันเนี้ยทำของณสยามด้วยทำกับสปีดดีด้วยแล้วก็ในส่วนฮอนด้าของฮอนด้าก็ยังทำเองอยู่ด้วยคร่าวๆครับประวัติรถคันแรกของผมเลยรถเอาแบบรถซิ่งเลยนะแต่งซิ่งอะไรเงี้ยอีซูมังกรทอง90แรงสเปซแคปโหลดแป๊กเครื่องดีเซนใส่เทอร์โบ Z18 ฝาปั๊ม12มิลตัวหนึ่งบูท20ตอนนั้นที่ยังอยู่ที่เชียงใหม่เรียนอยู่ฮะเรียนอยู่มัธยมคันนั้นก็สมัยนั้นนิยมเล่นกระบะกันก็เล่นตามเพื่อนไปอะไรประมาณเนี้ยฮะถัดจากคันนั้นถึงจะมาเป็น Honda EG 4ประตูปีประมาณ92เพราะ Honda เพิ่งเอาเข้าปี92ซื้อใหม่เลยครับคันนั้นใช่ครับสมัยก่อนไม่แพงฮะ Honda 4ประตู EG คันนึง 300,000 หน่อยใช่เครื่องมัน5คาบูครับแล้วรถแข่งคันแรกที่บอกว่ามันคือรถแข่งรถแข่งคันแรกของที่เอามาแข่งแล้วคนรู้จักเลยเนี่ยนะก็คือน่าจะเป็น Accordสีน้ำเงินเครื่อง H22 โรโบใช่ฮะเป็นรถของทางฝั่งสาหลายลำพูนเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ผมเป็นคนทำมาแค่นั้นเองฮะทำมาแข่งกรุงเทพมาแข่งงาน VTEC Party ปุ๊บเครื่องตัวนี้ก็ย้ายไปอยู่ใน3ประตูคันนี้เลย3ประตูคันนี้อยู่กับผมมาตั้งแต่สมัยเชียงใหม่แล้วย้ายมาอยู่ในคันนี้แล้วก็มาแข่งงาน XOTB น่าจะเป็นงานที่ทำให้คนรู้จักผมเยอะมากงานนี้ฮะเพราะเป็นคันแรกๆเลยที่วิ่งสวีดวิยังเรเดียนโทโบอะไรเงี้ยครับตัวรถเนี่ยอยู่กับผมมานานมากแล้วตั้งแต่เชียงใหม่ตั้งแต่เริ่มทำเลยเปลี่ยนเครื่องมาแล้วหลายตัวทดลองสิ่งแปลกๆใหม่ๆเยอะมากกับรถคันนี้ H22 H22 โทโบแอลกอฮอล์มาเป็นเครื่อง NA เครื่อง K26 K28 แล้วก็มาเป็น K27 ของ Eleven Shop ตอนนี้กลับมาเป็นโทโบอีกก็เป็น K20 โทโบแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออะไรเงี้ยคือรถคันนี้ถ้าจำกันได้จะรู้เลยว่าอยู่กับผมมานานมากแล้วก็คือเหมือนบอดี้คันนี้เขาพร้อมมากบอดี้รถสวยมากแล้วก็ไม่เคยชนไม่เคยมีปัญหาช่วงล่างก็ค่อนข้างดีก็คือเมื่อก่อนมันก็เป็นรถของเราทำเองของเราเงี้ยฮะเราก็มีเวลาอยู่กับมันเยอะหน่อยก็เซตติ้งทุกอย่างไม่ว่าจะใส่เครื่องอะไรรถมันก็วิ่งได้ตลอดรถตรงไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกอะไรเงี้ยฮะถือว่าเป็นรถคูลเลยก็ได้อยู่กับผมมาตั้งแต่นานมากตอนแรกคือมันคือรถบ้านตอนแรกคือมันคือรถบ้านใช่พอจะบอกราคาได้ไหมครับพี่ตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่โอ้โหสมัยนั้นซื้อต่อเพื่อนตัวบอดี้เนี่ยซื้อต่อเพื่อนเป็นเจ้าของร้านยี่ปั๊วซาปั๊วอยู่แถวสารพีจังหวัดเชียงใหม่อะไรเงี้ยซื้อต่อมาไม่แพงอ่ะเขาไม่มีเครื่องแล้วเพราะเครื่องเขาพังไปแล้วซื้อบอดี้เปล่ามาสมัยนั้นประมาณแสนต้นๆอะไรเงี้ยพร้อมทะเบียนมันก็เปลี่ยนไปหลายสภาพแล้วใช่ไหมครับใช่เปลี่ยนไปหลายสภาพมากนะคันนี้ถ้าอายุการใช้งานจริงๆที่อยู่กันมาได้กี่ปีครับโอ้โหคันนี้ผมว่าต้องมี15ปีนะบอดี้คันนี้นะต้องมี15ปีนะใช่เพราะว่าผมเปิดอู่จริงๆอ่ะปี2007
ที่มาแข่ง AOTB ก็คือเอาคันนี้มาแข่งแล้ว2007จากตรงนี้ก็ประมาณ12ปีอันเนี้ยอยู่กับผมมาก่อนแข่ง XOTB ประมาณนั้นนะ3ปีถ้าประทับใจก็หลายเหตุการณ์นะคันนี้ก็เป็นเรเดียนที่มาแจ้งเกิดในงาน XOTB เป็น11วิยังเรเดียนคันแรกของประเทศนะฮะแล้วก็ถัดมาเครื่อง NA ก็เป็น NA 9วิคันแรกของประเทศอีกนะฮะถัดจาก9วิมาปุ๊บเป็นเครื่องเทอร์โบก็เป็น8วิคันแรกของประเทศอีกคือเครื่องแต่ละตัวคันนี้จะเร็วที่สุดในยุคนั้นสมัยเป็น NA 9วิก็คือปีนั้นนะคันนี้เร็วที่สุดในเมืองไทยนะฮะแล้วก็ปลดระวางเครื่องตัวนั้นไปก็กลับมาเป็นโทโบโทโบเครื่องตัวนี้วิ่งลงพื้นครั้งแรกอะรันแรกอะเร็วที่สุดในประเทศเลย 9.3 รันนั้นลงพื้นรันแรกเร็วที่สุดในประเทศเลยสถิติใหม่จนวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ประมาณ3ปีกว่า4ปีก็ยังถือสถิติเร็วที่สุดในประเทศอยู่คือส่วนใหญ่คันนี้จะสร้างความประทับใจให้ผมตลอดก็คือเหมือนรู้ใจกันนะอยู่กันมานานจะสร้างสถิติเร็วสุดในอะไรใหม่ๆที่เขาเปลี่ยนไปโปบะเขาจะได้สถิติใหม่ตลอดเลยเปลี่ยนเป็น NA ก็ได้สถิติมาถึงปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นขับ4อ่ะก็คาดหวังเหมือนกันว่าจะได้พิกัดใหม่แต่ถ้าถามว่าจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ยังไม่กล้าบอกตรงๆฮะเพราะว่ากลัวบอกไปแล้วยังอาจจะทำไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราวิ่งก่อนดีกว่ามาติดตามดูกันดีกว่าก็เหมือนเครื่องโทโบตัวนี้สมัยก่อนคนก็จะถามผมว่า Honda จะวิ่ง8ได้ไหมตอนนั้นวิ่งอยู่96 97 95อะไรเงี้ยผมก็บอกว่าคงได้แหละแต่ก็ถ้าถามตอนนั้นน่ะคือยังทำไม่ได้แต่อนาคตอ่ะมันก็ไม่แน่ว่าวันหนึ่งมันคงได้แหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่ปีจนสุดท้ายมันก็ได้8มาแล้วตั้งแต่89 87 88 86ตอนนี้ลงมา86แล้วนึกถึงเวลาที่จะปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้างเสียดายเหมือนกันเพราะเราคิดว่าขับหน้าเนี่ยเรายังไปได้เร็วกว่านี้เราสามารถวิ่ง8เร็วกว่า86ได้อีกสักหน่อยนึงผมว่าทำได้แต่ว่ามันก็ถึงทัมมิ่งจังหวะเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นขับ4แล้ว